ุณรู้ไหมคะตัวคุณเองนั่นแหละค่ะที่เป็นคนพรากความสำเร็จให้ไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปจากตัวคุณมากขึ้นทุกทีด้วยการที่คุณคาดหวังและรอคอยความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะครุ้งจะบอกแบบนี้นะคะถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่คุณจำเป็นมากๆเลยค่ะที่จะต้องไม่ลืมที่จะนับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในชีวิตของคุณค่ะวันนี้คุณเดินทางมากี่ขวบปีแล้วคะ20 30 40 50หรือว่า60ขวบปีแล้วคุณสะสมความสำเร็จเล็กๆในชีวิตคุณมากี่มากน้อยแล้วคะเยอะแยะมากมายจนแทบจะนับไม่ถ้วนเลยล่ะค่ะแต่เป็นเพราะว่าคุณละเลยเพิกเฉยและมองข้ามที่จะนับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นหรือเปล่าคะคนที่สำเร็จยิ่งใหญ่คนที่มั่งคั่งร่ำรวยพวกเขาเหล่านั้นเข้าใจเทคนิคนี้ดีค่ะพวกเขาไม่เพิกเฉยต่อความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่พวกเขาสร้างขึ้นมาด้วยตัวเขาเองค่ะและเขานับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆทุกความสำเร็จของเขาเพราะเขารู้ว่าจิตวิญญาณของเขากำลังเสพจิตวิญญาณของเขากำลังประทับประทาบความเชื่อมั่นความมั่นใจว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันใกล้เข้าไปทุกทีใกล้เข้าไปทุกทีใกล้เข้าไปทุกทีด้วยการใช้เทคนิคนี้ครุ้งมั่นใจเลยค่ะว่าเราทุกคนจะเข้าใกล้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้มากขึ้นเชื่อครุ้งนะคะเพราะครุ้งทำมันมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กลับไปที่ความสำเร็จเล็กน้อยๆในชีวิตและนับมันทุกๆจำนวนความสำเร็จมันรู้สึกเหมือนกับว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่โคตรอยู่ใกล้แค่เอื้อมและคนอย่างเราสำเร็จมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนค่ะตอนนี้ครุ้งอยู่ที่ Pinenburg Castle ที่ประเทศเยอรมนีค่ะแล้วก็นึกถึงเรื่องนี้ส่งผ่านไปถึงพวกเรานะคะด้วยรักและปรารถนาดีค่ะ